ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเร่งรัดลดช่องว่างทุกแห่งหนให้คนนครสวรรค์นะจะบอกให้นครไหนหรือจะดีเท่านครนี้นครสวรรค์ผมคนจนจึงสู้ทนทุกอย่างทุกวันอย่างเป็นลูกจ้างกับข้าต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจังหวัดนครสวรรค์พ่อเมืองนครสวรรค์กำลังพยายามลดช่องว่างเรื่องอาชีพและการดำรงชีวิตของชาวนครสวรรค์ให้ดูดีที่สุดอย่างวันก่อน CPF เข้าพบเพื่อหาพื้นที่ให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้นเพราะกำลังขาดแคลนจากภาวะสงครามสูตรในการทำอาหารสัตว์ประเทศไทยตัวข้าวโพดเนี่ย 50% ของอาหารสัตว์ทั้งหมดเป็นวัตถุดิบหลักครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงมีความจำเป็นต้นทุนการเลี้ยงสัตว์เนี่ย 70% ก็คืออาหารใช่ไหมถูกต้องใช่ครับถ้าอาหารราคาสูงก็จะส่งผลกระทบต่อราคาของพืชสัตว์ตามมาแล้วชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเราส่งเสริมทำพืชอาหารสัตว์ช่วงนี้ช่วยเกษตรกรได้ข้างนักวิชาการนำเสนอเรื่องการปลูกกระท่อมและกัญชงแล้วหาตลาดให้ by product อ้อยหลังจากหยิบอ้อยแล้วเศษอ้อยไปทำเป็นโรงงานไฟฟ้าชีวมวลประมาณ90เมกะวัตต์นครสวรรค์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับจังหวัดชัยนาทจังหวัดเล็กๆเนี่ยทั้งจังหวัดเลยถ้าจะให้ชาวไร่อ้อยรวยขึ้นเราต้องสอนวิธีลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐและก็เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้พ้นไปจากนครสวรรค์ใช่ไหมครับใช่ครับสรุปตุบๆได้ดังนี้ว่าข้างบนเดินเครื่องเต็มสูบแต่ข้างล่างจะรู้และตื่นตัวกันไหมขอรับนครสวรรค์จะพ้นความยากจนไหมคะพอนอพ้นแน่เพราะว่าพ่อเมืองรวมถึงภาคเอกชนกำลังจับมือร่วมกันดันนครสวรรค์ให้โด่งจนติดสวรรค์ได้ดีไหมครับดีค่ะนครสวรรค์บ้านฉันใช้ไรปากน้ำโพดังไกลใครๆก็รู้จักเป็นเมืองดีที่ใครๆก็รักอกฉันคงไม่หักถ้าขอพำนักหัวจ๋าไอข่าวดีๆกับพี่คำรณคุณภาพชีวิตของคนเป็นเรื่องสำคัญแม้ไม่เท่าเทียมกันก็ขอแค่อยู่ใกล้ๆกันเท่านั้นนะจะบอกให้นครสวรรค์อกฉันคงไม่หักถ้าขอพำนักหัวจ๋าไอ